와너의모든게그러니네마음너와아무걱정하지마이말 100% 다그대로믿어도돼모든걱정 100% 다지워도돼好，节目回到南康，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 到南康。สวัสดีแมวครับในน้องที่เก่งก่อนอื่นเลยอยากให้แมวแมวทักทายพี่ๆสื่อมวลชนชาวไทยสักนิดหนึ่งครับสวัสดีครับผมแมวแมวก่อนเจอนะครับวันนี้พ่อก็เดี๋ยวตื่นเต้นมากๆเลยครับผมนะปกติเวลาเราสัมภาษณ์ถือเป็นเกาหลีเราต้องมีล่ามคราวนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมไม่ต้องมีล่ามนะครับเพราะว่าน้องเป็นศิลปินไทยที่ไปเติบโตจนกลายเป็นเกาหลีแล้วเดี๋ยวเชิญแมวนั่งเลยดีกว่าครับผมเอาล่ะขอบคุณครับแมวครับวันนี้มาเดี่ยวในฐานะของก็อตเซเว่นถือว่าเป็นการมาเดี่ยวครั้งแรกไหมครับที่ไทยครั้งแรกครับผมครั้งแรกเลยใช่ครับแต่ก็ถือว่าเป็นบ้านเกิดเพราะนั้นก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีก็คุ้นเคยครับผมแต่ว่าก็รู้สึกตื่นเต้นในเวลาเดียวกันตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเป็นบ้านเกิดเลยแล้วมียิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่ครับเพราะนั้นครั้งนี้มันจะแตกต่างจากทุกครั้งแน่นอนครับก็เลยมีความตื่นเต้นเข้ามาแล้วพอมาเจอปุ๊บเห็นแฟนๆไปรับที่สนามบินเป็นไงบ้างตอนแรกก็คือตื่นเต้นมากครับว่ามาคนเดียวจะมีคนมารับไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าก็หลายคนก็มาให้กำลังใจผมอะไรครับรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากเห็นบอกว่าชาวกาเซไปกีฟแบมแบมที่สุวรรณภูมิจนเขาจะไม่ให้แบมแบมเข้าประเทศไทยคือไปกีฟกันเยอะมากนะถึงแม้ว่าจะมาคนเดียวก็ตามนะแต่ชาวกาเซก็ไปให้กำลังใจเยอะเลยนะครับรู้สึกไงครับที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกับเคฟู้ดพร้อมกับแฟนๆในครั้งนี้ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งเลยที่ผมได้ที่ผมจะมาไทยแล้วก็เผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีให้กับคนไทยมากเป็นอะไรอย่างนี้ครับนะฮะใช่ครับครั้งนี้ผมเป็นการพูดไทยชัดมากพี่ร้องผมเป็นที่ตอนงานแฟนมีตติ้งที่คุณครับผมก็บอกว่าฟังผมพูดไทยไปเลยไปแกล้งน้องไว้ตอนงานแฟนมีตของนิชคุณน้องๆอาเซไปฟ้องแบมแบมเยอะมากใช่ครับเต็มไปด้วยแบมแบมแซวพี่เลยนะอยากทราบว่าแบมแบมครับเป็นเด็กไทยที่ต้องไปฝึกฝนการเป็นศิลปินนะอยู่ที่ประเทศเกาหลีเป็นระยะเวลายาวนานมากใช่ครับในช่วงแรกเนี่ยไปอยู่คนเดียวแน่นอนว่าต้องทานอาหารเกาหลีอยู่แล้วแหละครับผมนะแทนอาหารไทยเลยทีเดียวเป็นไงบ้างครับเราต้องปรับตัวยังไงบ้างในการที่เราต้องไปทานอาหารเกาหลีตลอดเลยก่อนที่ผมจะไปเกาหลีผมคือผมกินอาหารคืออาหารเกาหลีที่อยู่ที่ไทยหลายรอบแล้วครับผมไปโคเรียทาวน์บ่อยด้วยครับก็ผมคือไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะมากครับผมไปมันก็คือชินอยู่แล้วใช่ครับอาหารเกาหลีก็กินได้หมดเลยใช่นะฮะโอเคนะครับถ้าคิดว่าจุดเด่นของอาหารไทยกับอาหารเกาหลีเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับจากที่ผมฟังจากคนเกาหลีหลายๆคนนะครับ คืออาหารไทยเนี่ยเขาบอกว่ากินมะนาวกับรสมะนาวเขาจะแรงครับผมแล้วก็รสเผ็ดของพริกขี้หนูเขาจะแรงหน่อยเขาก็บอกว่าอันนั้นเป็นพอยต์ของอาหารไทยครับส่วนอาหารเกาหลีก็คือเขาสามารถใส่คิมจิได้เกือบทุกเมนูนะครับแล้วก็เกือบทุกเมนูเป็นสีส้มครับผมเพราะว่าอาจจะเป็นพอยต์ของอาหารเกาหลีผมเพิ่งเคยสังเกตอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับอาหารเกาหลีส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนก็ตามใช่สีที่ออกมามันจะออกคล้ายๆเป็นสีส้มใช่ครับผมแต่ว่าถึงจะเป็นสีเดียวกันแล้วคนที่ไม่รู้อาจจะดูว่ามันไม่อาจจะดูไม่ออกว่าอะไรคืออะไรแต่ว่ารสชาติของแต่ละอย่างมันแตกต่างนะเพราะว่านั่นก็คือเป็นเสน่ห์ของอาหารเกาหลีและทุกเมนูก็จะทานควบคู่ไปกับกิมจิได้ใช่ครับผมแต่ถ้าพูดถึงอาหารไทยเครื่องเทศนะส่วนผสมเนี่ยมันจะแรงหน่อยอย่างมะนาวกระเทียมอะไรพวกนี้ใช่จะมีกลิ่นแรงกลิ่นเผ็ดขึ้นมานั่นคือเป็นเสน่ห์ของอาหารไทยใช่ครับถ้าพูดถึงวันนี้แบมแบมมีโอกาสได้พาแฟนๆตัวเองชาวเกษตรไปดินเนอร์แต่เป็นดินเนอร์อาหารเกาหลีโอ้ คุณจะพาไปทานอาหารเกาหลีอะไรครับก็อันนี้ผมกินกับเพื่อนในทีมก็อตเซเว่นบ่อยๆนะครับภาษาเกาหลีเรียกว่าก๊อตแกชังนะครับผมแปลว่าแกงปูนะครับเหมือนคล้ายๆต้มยำกุ้งของเกาหลีอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นแกงใส่ปูอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าเวลากินนะครับมันจะมีรสเผ็ดที่แบบคันคอนิดหน่อยครับที่รู้ตัวไหมที่กินแล้วจะไอหน่อยที่ไม่เคยกินเป็นรสเผ็ดแต่รสเผ็ดคือมันไม่ได้เผ็ดเหมือนเผ็ดพริกขี้หนูหรือว่าถ้าเกิดเผ็ดบ้านเรานี่คือเผ็ดจี๊ดใช่เผ็ดแสบลิ้นอะไรแต่ว่าอันนี้จะเผ็ดแบบคันคอเหมือนพริกไทยอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็คือไอรสเผ็ดนั่นแหละมันเป็นเสน่ห์ของผมก็ชอบกินกันอะไรวะนี่ผมอยากฝากน้ำไปชิมดูน้ำมันสามารถซดได้ไหมแน่นอนครับผมหรอใช่ครับแกงปูครับมันจะเหมือนแบบรู้จักหล่นไหมหล่นปูบ้านเราเอาแล้วถึงแล้วลึกอ๋อยากไปไม่รู้เนี่ยปูแช่น้ำปลาอะไรไปมันปูแช่น้ำปลาไม่มีแต่กุ้งแช่น้ำปลา
กุ้งแช่น้ำปลามีครับคือเอากุ้งสดเนี่ยไม่ใช่แล้วครับแต่ถ้าเกิดปูหล่นเนี่ยโอ้โหมันเป็นแกงเหมือนกะทิอ่ะนะแล้วก็ใส่หล่นปูเข้าไปมันก็แต่มันจะไม่เผ็ดเท่ากับของแบบแบบไอ้เมื่อกี้เกาหลีชื่อว่าอะไรนะก๊อดแก่ถังก๊อดแก่ถังใช่ครับก๊อดแก่ก๊อดแก่ถังนะพี่พี่สื่อมวลชนก็ถ้าลองมีโอกาสไปเกาหลีนะครับก็หาสักร้านหนึ่งแล้วบอกว่าก๊อดแก่ถังใช่ครับนะก็จะได้ลองชิมอาหารที่แบมแบมอยากจะพาแฟนๆตัวเองไปดินเนอร์ครับผมแล้วถ้าเกิดพาแฟนๆไปดินเนอร์เป็นอาหารไทยล่ะเป็นอาหารไทยเหรอครับผมว่าผมน่าจะไปที่ต้มยำปูปลาทิกสองเด็ดครับผมเป็นอาหารโปรดที่ผมชอบมากครับผมแต่ว่าทีนี้ไปเกาหลีมันไม่ได้กินบ่อยครับคุณกินปลาร้าเป็นด้วยเหรอโอ้ยพี่ของพูดเลยจริงป่ะใช่ครับต้มตำปูปลาร้าพริก2เม็ดนี่คือเมนูสุดคลาสสิกใช่เลยคุณเคยกินปลาร้าทอดไหมไม่เคยครับโอ้โหผมอยากบอกคือเวลากินส้มตำปูปลาก็ไม่เอาปลาเป็นตัวเป็นแต่น้ำใช่ใช่แต่คุณไม่เคยกินปลาที่เขาไปทอดใช่ไหมไม่เคยครับโอ้โหหลังจากที่ผมมีโอกาสได้สัมผัสกับพี่ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองนะครับพี่แท่งแนะนำให้ผมรู้จักปลาทอดอ้าวครับแบมแบมถ้ามีโอกาสแบมแบมต้องลองกินปลาทอดแน่นอนครับผมได้ครับมันอร่อยมากคือเอาเฉพาะที่มันกรอบๆไปนะกรอบแล้วบีบมะนาวหน่อยโอ้โหพี่พี่เคยทานไหมครับปลาทอดเคยเหรอครับผมเคยทานไหมฮะอร่อยไหมครับอร่อยมากแม่แม่ถ้าเกิดคุณชอบกินแต่ว่าส้มตำเขาใส่เฉพาะน้ำเนี่ยใช่ครับผมใช่ครับเออแต่ถ้าเกิดคุณชอบตอนแรกผมก็ไม่เคยกินพี่แท่งบังคับเลยลองโอ้โหอร่อยอร่อยคุกกับข้าวหน่อยนะคุกข้าวโอ้แม่แม่เฮ้ยแน่นอนแต่ถ้าเกิดมีโอกาสพาแฟนๆจะพาไปกินส้มตำใช่ครับนะใส่ปลาด้วยแน่นอนพริกอีก2เม็ดใช่ครับแม่เคยทำอาหารกินกับเพื่อนๆในคลับเซเว่นไหมครับก็เวลาอยู่หอพักนะครับก็จะทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับเป็นเมนูที่ยากมากใช่ครับก็หลายคนก็จะทำในสไตล์ของตัวเองนะครับบางคนจะใส่น้ำเยอะบางคนใส่น้ำน้อยบางคนก็จะเส้นแข็งเส้นนิ่มแล้วแต่คนนะครับถ้าคนชอบเส้นนิ่มคือปล่อยอื่นให้มันใน7คนคิดว่าใครมีสกิลในการทำอาหารอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดเหรอครับผมถ้าเกิดเอาเป็นเรื่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผมว่าน่าจะเป็นพี่ JB ครับเขาใส่น้ำกำลังดีครับผมรอให้เราพี่จินยงใส่จนล้นเลยครับผมรอแล้วแบบแบบอ่ะผมคุณชอบอะไรแบบคูกิ้งเนี่ยคือคนเขาจะใช้เตาครับผมแล้วผมสไตล์ไทยก็คือผมจะเอาใส่จานแล้วก็ใส่ไมโครเวฟ3นาทีคือมันมีคนละสไตล์ใช่ของเขาคือจะใส่เตาจุดแก๊สแก๊สแล้วอย่างนี้เรื่อยๆของเขาของเราคือเอาน้ำใส่เอาฝาปิดแล้วก็เข้าไมโครเวฟ3นาทีใช่แล้วถ้าเกิดคุณจะใส่ไข่อ่ะเอาก็ใส่ไข่แล้วก็ค่อยใส่ไปคุยผมมีเทคนิคใหม่ครับคุณต้องเอาใส่น้ำก่อนแล้วเข้าเวฟไข่ก่อนเข้าไม่เอากระบี่ใส่น้ำครับแล้วเข้าเวฟไปสักนาทีครึ่งครับออกมาตอกไข่ใส่แล้วเข้าเวฟอีก2นาที2นาทีอร่อยเชียร์อร่อยเลย จริงจริงคือไข่มันกำลังจะพอดีเลยมันจะไม่อืดจนเกินไปเคยทำอื่นนอกจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไหมก็มีย่างเนื้อกันบ้างของผมย่างเนื้อกินของผมแต่ว่าเนื้อมันก็ย่างไม่ย่างของที่กลับไปกลับมาเสร็จแล้วแล้วใครเป็นคนไปซื้อเนื้อก็ก็แบ่งเงินกันซื้อแล้วส่วนคนย่างจะเป็นผมตลอดผมก็จะอ้าวแสดงว่าคุณทำอาหารอร่อยสุดไปครับโดนพี่เขาสั่งโดยพี่เขาสั่งได้ครับเวลาผมย่างเนื้อคนหนึ่งจะเตรียมแบบเตรียมคิมจิเตรียมข้าวอะไรก็คือแบ่งหน้าที่กันเลยไปอีกคนหนึ่งล้างจานเลยวันนี้ครับลองเมาส์เพื่อนๆในวงหน่อยสิเวลาทำอาหารว่าใครแบบเป็นคนที่แบบทำไม่อร่อยที่สุดหรือว่าใครเป็นคนที่แบบซุ่มซ่ามที่สุดหรือใครแบบรอกินอย่างเดียวคนที่รอกินอย่างเดียวน่าจะเป็นพี่แจ็คสันกับพี่มาร์กนะครับแจ็คสันเขาคือที่แจ็คสันกับพี่มาร์กเขาจะแบบเฮ้ยแบบนายย่างอร่อยนายย่างให้ฉันกินหน่อยใช่ไหมครับเขาหลอกเราเขาเดี๋ยวฉันจะหุงข้าวให้เลยวันนี้ครับผมแล้วผมก็ย่างเสร็จพอเสร็จปุ๊บผมมาที่ห้องเล็กผมบอกเอ้าข้าวอยู่ไหนแต่เขานอนอยู่ในห้องนอนหลังจากที่มีโอกาสได้สัมผัสแจ็คสันมา3วันตอนนั้นแฟนมีดว่าเขาหลอกคุณหลอกคุณที่ทำแน่นอนสุดท้ายเขาไม่นอนใช่แล้วใครหุงข้าวแบมแบมอีกก็ต้องไปร้านอาหารแล้วก็ซื้อในข้าวมาอ๋อนะแล้วก็มากินด้วยกันกินด้วยกันโอ้โหดีนะครับนี่นะครับชีวิต
น่ารักเลยคุณพูดเหมือนตันทศเลยไม่น่ารักออกไม่แล้วผมก็งงที่จริงมันคือมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมมโมรีที่ดีเออว่าแจ็คสันกับมาร์คสองคนนี้ถ้ามีโอกาสต้องให้ทำทีเดียวใช่ครับได้รอบหน้าถ้าเกิดมีงานที่ไทยครับอยากให้ประธานบุกบินบ้างเลยได้แค่แค่เลยพูดถึงผลงานล่าสุดของกอลเซเว่นดีกว่าเพลง Just Like นะครับน่ารักสดใสมาแบบเป็นแนวพ็อปนะครับที่มีจังหวะแบบซาวด์เทิร์นฮิปฮอปนะครับที่แสดงถึงความในใจของแฟนหนุ่มที่ต้องการให้กำลังใจแฟนสาวที่ไม่มั่นใจในตัวเองครับกระแสตอบรับเป็นไงบ้างครับก็ตามในคำหลายๆคนก็บอกว่าน่ารักอะไรมาผมน่ารักอะไรก็บอกว่าคอนเซ็ปต์ดูดีขึ้นในรอบนี้นะครับผมแล้วก็คือคอนเซ็ปต์ในมิวสิกวิดีโอครับครับจะออกมาเป็นคนตัวเล็กๆเชิญนะโอ้ยคนตัวเล็กที่ให้กำลังใจผู้หญิงคนคนหนึ่งครับหลายคนก็แบบอยากได้คอนเซ็ปต์ตัวจิ๋วๆมาอยู่ในห้องตัวเองบ้างมีคิดจะทำไหมอ๋อทำออกมาเป็นแบบฟิกเกอร์เป็นโมเดลแบบก็เซเว่นตัวเล็กๆอะไรเงี้ยโอ้นั่นก็ยากอยู่ต้องมีมาผมว่าโอ้โหก็ลองแฟนๆซื้อเก็บไปไว้ที่บ้านแน่นอนนะพูดถึงเพลงนี้เป็นเรื่องของการให้กำลังใจแฟนแบมๆในประเทศไทยเยอะมากวันนี้ก็มีคนทวีตมาบอกว่าโอ้โหอยากเข้างานมากแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เข้างานถ้าเกิดแฟนๆของแบมๆเนี่ยไม่มั่นใจในตัวเองแบมๆจะให้กำลังใจแฟนตัวเองยังไงครับก็เอาจริงๆนะครับคือแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยครับคือเวลาเจอผมเนี่ยก็จะแบบเอ้ยเนี่ยเรากำลังลดความอ้วนอยู่นะครับวันนี้นะครับผมก็จะบอกพวกเขาตลอดนะครับว่าไม่ต้องลดความอ้วนผมก็อยากกินอะไรก็กินเลยเอาถ้าเกิดมันมีความสุขก็ทำสิ่งนั้นดีกว่าครับผมก็บอกเขาว่าคือก็เป็นตัวของตัวเองดีที่สุดนะครับผมไม่ต้องแบบอดไม่คือถ้าเกิดการกินมันคือความสุขครับคือไม่ต้องอดกินให้มันกินแล้วมันให้ความสุขเนาะแล้วก็แบบให้มันผอมลงเลยผมว่ามันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะครับผมอยากกินอะไรก็กินครับความสุขเนี่ยมันจะเปล่งออกมาจากทางหน้าของเราใช่ถึงแม้ว่าหน้าเรามันจะอวบอิ่มมากขึ้นแต่ทุกคนที่เจอก็จะเห็นได้ว่าเรามีความสุขใช่ครับอันนี้มันเรื่องจริงนะบางคนแบบอยากกินแต่กลัวอ้วนไม่กินตัวนี้พี่ก็เป็นพี่พยายามจะลดแต่พี่รู้สึกว่าพี่ลดไม่ได้พี่ก็เลยกินผมพยายามจะให้มันอ้วนขึ้นแต่ผมทำไม่ได้แหละแบมแบมเอ้ยเราอยากจะแลกร่างกันจริงทุกวันนี้พี่ทำแบบนั้นไม่ได้แล้วนะฮะล่าสุดครับก็อนเซเว่นได้รางวัลนะป๊อปปูล่าเอเชียอาร์ติสต์ในเดียวนะในเมืองไทยด้วยรู้สึกไงบ้างผมซีเชยใช่ผมซีระบบก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับคือผมก็ไม่ได้มาไทยบ่อยอะไรแบบนั้นแต่ว่าก็ได้ความรักของแฟนคลับตลอดแล้วก็ได้รับรางวัลดีๆก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับผมแล้วก็รู้สึกเสียดายในเวลาเดียวกันนะครับคืออยากมารับกับมือตัวเองเลยแต่ว่าตอนนั้นผมก็กำลังคัมแบ็กจะไฟพอดีเขาก็เลยมารับกับมือตัวเองไม่ได้ครับเสียดายแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่างานแฟนมีตของพวกคุณนี่ก็ทำให้แฟนๆเนี่ยฟินไปแล้วนะครับเดี๋ยวปีหน้าน่าจะมีโอกาสได้มีแฟนมีตอีกแน่นอนนะฮะได้ติดตามกันนะครับนี่ก็ใกล้เข้าสู่ช่วงปลายปีแล้วครับปีนี้เนี่ยมีแพลนอะไรออกมาเซอร์ไพรส์แฟนๆบ้างชาวอากาศเซไทยแลนด์ก็หลายๆคนอาจเห็นทีเซอร์แล้วนะครับผมก็ในเร็วนี้ผมจะทำคัมแบ็กเพลงอัลบั้มแบนนะครับผมก็รอบนี้ผมจะไม่น่ารักแล้วนะครับผมเราจะกลับมาลุคใหม่นะครับคือลุคที่เป็นแมนกว่าเดิมลุคที่เซ็กซี่กว่าเดิมนะโอเคก็อยากให้ทุกคนรอมาดีสักแป๊บนึงนะครับผมปลายเดือนนี้เร็วๆนี้นะครับจะออกมาก็อยากให้ทุกคนรักเพลงนี้นะถึงไม่น่ารักก็ขอให้ทุกคนรักเลยเห็นบอกว่ากลับมามันจะโตขึ้นเซ็กซี่ขึ้นครับเหมือนในงานแฟนมีที่คุณแบบมีทงมีถอดอะไรใช่ไหมโอ้อันนั้นคนละอย่างเลยนั่นคือโชว์เลยโชว์เลยอ๋อคนจะโชว์แต่ยังไม่โชว์เลยยังไงต้องรอติดตามแล้วกันครับนะสุดท้ายครับอยากให้แบมแบมครับช่วยฝากผลงานแล้วก็พูดอะไรถึงชาวเกษตรไทยแลนด์สักนิดหนึ่งครับก็เมื่อกี้ผลงานก็คือฝากไปแล้วนะครับผมก็ถึงไอคอนเซเว่นไทยแลนด์เขาก็ขอบคุณมากมากนะครับผมที่คอยให้กำลังใจพวกผมคอนเซเว่นแล้วก็แบนด์มาโดยตลอดนะครับถึงแม้พวกผมจะบางทีก็ไม่ได้คัมแบ็กบางทีก็จะดีข่าวอะไรไม่เยอะมากแต่ก็หลายๆคนก็คอยให้ความสนใจมาโดยตลอดนะครับก็รู้สึกขอบคุณอยู่ตลอดเวลาขอบคุณมากครับโอเค